หนุ่มวัยอ้อต่างอิจฉาเจ้าบ่าววัย55แต่งงานกับสาวสวยที่อายุห่างกัน30ปีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่ชาวเน็ตแห่แชร์และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเมื่อเว็บไซต์ลาวไทยได้ออกมาเผยภาพเรื่องราวความรักของเจ้าบ่าววัย55ปีส่วนเจ้าสาวเพียง25ทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวาสุดชื่นมื่นโดยงานแต่งงานของทั้งคู่จัดขึ้นที่แขวงหลวงน้ำทาประเทศลาวแม้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีอายุห่างกันถึง30ปีแต่งานแต่งงานครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยความรักและความสุขของทั้งคู่รวมไปถึงแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีกันภายในงานท่ามกลางบรรดาเพื่อนๆและญาติที่เข้ามาเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ